everywhere, even in the city like Bangkok. When it being disturbed, it can rise its head 1/3 of its full length and can expand the hood like the king cobra. Behind the hood of the Siamese cobra, it presents the hood marking that looks like O shape or circle shape that the king cobra do not have any hood marking. And this snake can produce loud warning sound like barking. So in Thai, we call it Mu Hao. That means the barking snake. ครับสำหรับงูเห่าไทยนะครับเวลาถูกรบกวนสามารถชูคอแผ่แม่เบี้ยได้ความสูงถึง1/3ของความยาวลำตัวเช่นเดียวกับงูจงอางครับด้านหลังแม่เบี้ยของงูเห่าไทยเนี่ยจะปรากฏลายดอกจันนะครับหรือว่าลายดอกจันที่มีลักษณะเป็นตัวโอหรือมีลักษณะเป็นวงกลมนั่นเองซึ่งงูจงอางเนี่ยไม่มีลายดอกจันนะครับและนอกจากนี้เนี่ยงูเห่าไทยยังมีความสามารถพิเศษครับในการส่งเสียงดังขู่ศัตรูนั่นเองนะครับเราก็เลยเรียกว่างูเห่านั่นเองครับสำหรับพิษของงูเห่าไทยเนี่ยออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทครับเช่นเดียวกับพิษของงูจงอางจะทำให้คนที่โดนกัดเนี่ยเป็นอัมพาตลืมตาไม่ได้พูดไม่ได้หายใจไม่ออกเสียชีวิตในที่สุดนะครับเมื่อเราเปรียบเทียบน้ำพิษของงูเห่าไทยกับงูจงอางในปริมาณที่เท่าๆกันแล้วเนี่ยพิษของงูเห่าไทยนะครับแรงกว่างูจงอางถึง5 เท่าครับทำให้งูเห่าไทยเนี่ยเป็นงูพิษนะครับที่อยู่บนบกที่มีพิษร้ายแรงสุดในประเทศไทยนั่นเองครับครับ The venom of the Siamese cobra acts on the nervous system like the king cobra venom that caused death to human by led to paralysis and led to suffocation.When we compare the venom of the Siamese cobra to the king cobra venom on the same amount, the Siamese cobra venom are more deadly 5 times more than the king cobra venom. So this snake be the most deadly venomous snake of Thailand. And you can see that snakes always keep an eye on our snake handler. Do not try to strike at me or do not try to go away.That because our snake handler is very handsome. And in the other way, snakes has no ear for hearing and has very poor eyesight. So it will only interest in the moving object in front of it. So the best way when you confront the snakes in the wild or in your home is to calm down and stay still and let the snakes go first. But if the snake don't go, you should slowly step away from the striking distance of the snake and thenyou can run ครับสําหรับงูนะครับเขาเป็นสัตว์ที่ไม่มีหูในการรับฟังเสียงมีสายตาที่แย่มากๆเลยครับทําให้เขาจะสนใจแต่สิ่งที่เคลื่อนไหวตรงหน้าเขาเท่านั้นครับดังนั้นเนี่ยทางที่ดีที่สุดเวลาท่านเผชิญหน้ากับงูนะครับก็คือตั้งสติแล้วก็ยืนอยู่เฉยๆแล้วก็รอให้งูเนี่ยเลื้อยผ่านไปก่อนครับแล้วถ้าเกิดว่ายืนนานเมื่อยนะครับแล้วงูยังไม่เลื้อยผ่านไปเนี่ยก็ค่อยๆถอยหลังครับให้พ้นจากระยะการฉกของงูนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยท่านสามารถวิ่งได้ครับผมโอเคครับและเราจะให้งูเห่าไทย2ตัวนี้นะครับไปพักกันก่อนครับและไปชมงูตัวสุดท้ายของโชว์ดีกว่าครับ And we will let this Siamese cobra to taste the best and we move to the last